ค่ะก็หลังจากที่ริด้าได้ประกวดเวทีมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ไปนะคะก็ได้รับประสบการณ์มากมายเลยค่ะทั้งมีการฝึกบุคลิกภาพฝึกความมั่นใจนะคะแล้วก็ได้รับประสบการณ์ต่างๆด้วยได้เจอเพื่อนใหม่ด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตเลยค่ะก็มีทำกิจกรรมหลายๆอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายแบบการเดินแบบแล้วก็มีกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยค่ะคือริด้าได้ไปอ่านหนังสือให้กับน้องๆ นะคะที่มีความพิการทางสายตาค่ะก็น้องๆ น่ารักกันทุกคนนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ไปค่ะก็ทั่วไปนะคะคือริด้าจะเน้นการออกกำลังกายค่ะเพราะว่าที่ไปประกวดที่ต่างประเทศที่ผ่านมานะคะคือเห็นแบบหุ่นนางงามชาติอื่นแล้วแบบโอ้โห ก็เลยต้องกดดันตัวเองนิดนึงนะคะให้ออกกำลังกายค่ะก็นอกจากจะทำให้บุคลิกดีแล้วก็ทำให้สุขภาพดีด้วยค่ะแล้วก็ริด้าก็จะมีโอกาสนะคะได้ร่วมเล่นละครด้วยนะคะก็จะเป็นของคุณสุรางทางบริษัทจันทร์25นะคะก็คงจะเป็นละครเย็นแบบไม่เครียดอะ